เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยเรามาดูก่อนว่าตอนนี้เรามาถึงตรงไหนกันบ้างก็บทที่11มีอะไรบ้างตอนนี้เราผ่านไปละ3-4เรื่องก็คือการเคลื่อนที่และตาเร็วแสง2เรื่องนี้การสะท้อนของแสงก็คือมีเรื่องกระจกเป็นหลักเลยมีเรื่องเลนส์เมื่อกี้ที่เราเพิ่งเรียนก็คือเรื่องคำนวณแล้วก็การหักเหแสงที่มีเรื่องกฎของสเนลอันนี้จะเริ่มเอามาใช้ในบทที่จะถึงละก็คือพวกสูตรเอนไซม์เซต้าเท่ากับเอนไซม์เซต้าที่พี่เคยสอนอันนี้ยังไม่ค่อยใช้ที่ใช้คือมีเรื่องการสะท้อนกับการหักเหซึ่งเป็นหนึ่งในสมบัติของแสงต่อจากนี้ก็จะเหลืออันนี้ไม่มากแล้วเพราะว่าส่วนใหญ่เป็นบรรยายเป็นหลักแล้วก็อย่าเพิ่งหลับด้วยแล้วก็ต่อมาจะเป็นเรื่องนี้คือเรื่องปรากฏการแสงปรากฏการแสงจะสอนอะไรบ้างอย่างแรกเลยคือเรื่องชื่อบทว่าการกระจายแสงของแสงต่อมาเราก็จะมาดูเรื่องลุงกินน้ำซึ่งมันเกิดจากการกระจายของแสงนี่แหละรวมไปถึงการหักเหการสะท้อนต่อมาการทรงกฎอาจจะไม่ถึงนาทีจบอะอันนี้ง่ายแป๊บเดียวจบเลยเพราะว่ามันเหมือนลุงแล้วก็อันที่4ก็จะเป็นเรื่องมิลาดอันนี้จะใช้เรื่องการหักเหต่อมาก็มาเริ่มกันเลยบทที่จะสอนก็คือเรื่องการกระจายของแสง1การกระจายของแสงสมมุติว่าพี่กำหนดแบบนี้มี2ตัวกลางจากเรื่องการหักเหเลยก็คือมีอากาศมีน้ำทีเนี้ยนักวิทยาศาสตร์เขาก็ทดลองยิงแสงขาวเข้าไปนั่นก็คือแสงอาทิตย์ทั่วไปนั่นแหละปกติแสงมันควรเดินทางแบบนี้ใช่ไหมแต่ว่าแสงขาวเนี่ยประกอบไปด้วย7สีเหมือนลุงกินน้ำก็คือม่วงคล้ำน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงจากการทดลองเขาเนี่ยมันจะได้ว่าสีม่วงเนี่ยเบนมาทางนี้แล้วก็สีแดงเนี่ยจะมาฝั่งนี้เสร็จปุ๊บตรงนี้ก็จะไล่ตรงนี้เป็นสีม่วงต่อมาตรงนี้จะเป็นคล้ำน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงตรงนี้จะเป็นสีของลุงออกมาก็ต่อมาถ้าน้องยังไม่ค่อยแน่ใจก็คือสีจะออกมาเป็นแบบนี้แสงขาวเวลาเราแยกสีอ่ะมันจะออกมาเป็นพวกนี้ซึ่งเป็นส่วนประกอบของแสงขาวจะออกมาแบบนี้ซึ่งให้สังเกตไว้ก่อนว่ามุมของสีม่วงอ่ะมุมหักเหเนี่ยก็จะเล็กกว่าสีแดงในขณะเดียวกันสมมติพี่ยิงแสงขาวขึ้นไปแทนแสงขาวมาฝั่งนี้ตรงนี้เป็นน้ำตรงนี้เป็นอากาศแสงขาวควรจะมาอย่างนี้ใช่ไหมปรากฏว่าสีม่วงนี่เหมือนเดิมเลยสีม่วงอ่ะหนีออกไปไกลมากในขณะที่สีแดงอ่ะจะหนีออกไม่มากแล้วก็ไล่ม่วงคล้ำน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงตรงนี้จากรูปที่หนึ่งเนี่ยที่จะได้ว่าจากกฎของสเนลจะได้ว่า n อากาศคูณด้วยไซน์เซต้า1พี่กำหนดให้ไซน์เซต้า1อ่ะคือตรงนี้เซต้า1คือมุมนี้ก็คือมุมตกกระทบเท่ากับ n คือดัชนีหักเหของตัวนั้นๆก็คือในน้ำของแสงต่างๆแล้วก็ไซน์เซต้าพี่กำหนดให้เซต้าคือมุมใดๆที่เกิดจากเส้นปกติทำกับแสงนั้นๆเท่ากับไซน์เซต้าพี่จะได้ว่า n อากาศเนี่ยเท่ากับ1 n น้ำของพี่เนี่ยก็จะได้เท่ากับ1คูณไซน์เซต้า1ส่วนไซน์เซต้าซึ่งไซน์เซต้า1เนี่ยเป็นค่าคงที่เพราะว่าตรงนี้มีอยู่มุมเดียวกันเรากำหนดฟิกชัดเจนจะได้ว่า n น้ำเนี่ย
แปลผกผันกับไซเซต้าก็คือแปลผกผันกับเซต้าได้เลยพี่จะได้ว่าเนื่องจากว่าม่วงเนี่ยสีม่วงอ่ะมุมมันเล็กกว่าใช่ไหมแสดงว่าแสงสีม่วงมีขนาดเล็กสุดจะได้ว่าดัชนีหักเหของแสงสีม่วงมากกว่าก็คือมากสุดมากกว่าสีแดงและสีอื่นๆซึ่งมันเรียงยังไงบ้างเผื่อน้องบางคนไม่รู้เขาก็จะท่องกันว่าม่วงครามก็คือสีฟ้าเนี่ยแหละม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแล้วก็สีแดงสีมันจะไล่แบบนี้นักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาได้ทำการทดลองเขาจะมีคล้ายๆแก้วปิซึมจะมีลักษณะแบบนี้เป็นสามเหลี่ยมแล้วก็นูนๆออกมาเป็นแก้วแล้วพอเขายิงแสงขาวเข้าไปเนี่ยแสงขาวเนี่ยดันกระจายออกมาเป็นเจ็ดสีหลักๆจริงๆก็คือมีหลายๆสีปนกันแต่ที่เราเห็นก็จะมีเจ็ดสีนี้ก็คือม่วงอันนี้เขาลืมมีครามแล้วก็มีน้ำเงินเขียวเหลืองแสดก็คือสีส้มแล้วก็สีแดงซึ่งเขาจะสังเกตได้ว่ามุมเบี่ยงเบนเนี่ยมุมเบี่ยงเบนไม่เท่ากับมุมหักเหนะก็คือมุมเบี่ยงเบนของสีม่วงอ่ะจะมากกว่ามุมอื่นๆปกติแสงควรพุ่งมาทางนี้สีม่วงเนี่ยจะพุ่งแบบเบี่ยงออกไปเยอะเลยตรงเนี้ยเราก็จะสังเกตได้ว่ามุมเบี่ยงเบนของแสงสีแดงมีค่าน้อยที่สุดในขณะที่มุมเบี่ยงเบนของแสงสีม่วงมีค่ามากที่สุดอันนี้ต้องจำให้ได้เลยก็คือพยายามจำว่าสีม่วงเนี่ยพี่จะชอบจำสีม่วงจะมีมุมเบี่ยงเบนมากสุดเวลาที่เรายิงแสงขาวเข้ามามันจะแยกเป็นสีต่างๆแล้วสีม่วงอ่ะจะเบี่ยงออกมามากที่สุดเหมือนกับรูปที่พี่วาดในตอนแรกก็คือเวลาเรายิงแสงออกมาใช่ไหมสีม่วงตรงเนี้ยมุมเล็กก็จริงเป็นมุมที่เทียบกับเส้นปกติแต่ว่าถ้าม่วงอ่ะมาเทียบกับรังสีที่มันควรไปจริงๆเนี่ยม่วงมันก็จะเบี่ยงออกมามากที่สุดคือมุมนี้ขณะที่แดงมาแค่นี้อันเนี้ยจะเป็นเรื่องการกระจายของแสงซึ่งแสงขาวเนี่ยตอนที่พี่เคยพูดเรื่องบทแรกเลยที่ให้เรียงความยาวคลื่นของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งประกอบไปด้วยคลื่นวิทยุไมโครเวฟอินฟราเรดแสง UV เอ็กซเรย์แล้วก็แกมมาที่พี่เคยให้ท่องซึ่งแสงก็จะอยู่ตรงนี้แสงเนี่ยมันก็จะแบ่งออกเป็นสีต่างๆก็คือม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแล้วก็แดงมีลักษณะตรงนี้โดยที่ความยาวคลื่นของคลื่นวิทยุจะมากสุดพลังงานน้อยสุดรวมไปถึงความถี่น้อยสุดเช่นกันจะทำให้เราเทียบตรงนี้ได้ว่าระหว่างแสงเนี่ยแสงสีแดงจะมีความยาวคลื่นมากสุดในขณะที่ความถี่น้อยสุดรวมไปถึงพลังงานด้วยขณะที่แกมมาเนี่ยความยาวคลื่นน้อยสุดพลังงานและความถี่มากสุดเช่นกันทำให้แสงสีม่วงเนี่ยเป็นแสงที่มีความยาวคลื่นน้อยแต่ว่าพลังงานและความถี่มากพูดง่ายๆคือการกระจายของแสงก็คือการที่แสงขาวก็คือแสงที่เราเห็นทั่วไปเนี่ยกระจายออกเป็นแสงต่างๆนั่นก็คื
สีม่วงสีครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแล้วก็สีแดงโดยที่แสงสีม่วงมีความยาวขึ้นน้อยสุดในขณะที่แสงสีแดงมีความยาวขึ้นมากสุดในทางกลับกันแสงสีม่วงมีพลังงานและความถี่มากสุดเราก็ไล่ไปพลังงานและความถี่ของแสงสีแดงจะน้อยสุดก็จบเรื่องการหักเหของการกระจายของแสงต่อมาเราก็จะมาขึ้นเรื่องลุงกินน้ำซึ่งเป็นหัวข้อย่อยอันที่2ของเรื่องนี้ลุงกินน้ำเนี่ยพี่ให้ดูรูปก่อนน้องก็ชอบเห็นลุงกินน้ำมีลักษณะต่างๆเป็นสีเป็นโค้งแบบนี้อันนี้คือลุงทั่วไปที่เราเห็นมันจะเป็นสีม่วงคล้ำน้ำเงินเขียวเหลืองแสดไปจนถึงสีแดงแต่ลุงที่เรามักไม่ค่อยเห็นเนี่ยมันจะชอบอยู่ข้างบนซ่อนๆ อยู่ถ้าน้องเห็นก็จะอยู่ตรงนี้มันจะเป็นสีแดงไล่ขึ้นไปจนสีม่วงสีม่วงจะอยู่ตรงนี้มันจะกลับกับแสงทั่วไปที่เราเห็นอย่างอันนี้มันก็จะเหมือนกันม่วงคามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแล้วเป็นสีแดงส่วนลุงที่ซ่อนอยู่ตรงนี้มันจะเป็นสีแดงอยู่ข้างล่างม่วงอยู่ข้างบนกลับกันม่วงคามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแล้วก็ไล่มาสีแดงซึ่งเราจะเห็นได้ว่าลุงของพี่เนี่ยที่แท้แล้วลุงมันจะมี2ประเภทคือลุงปฐมภูมิแล้วก็ลุงทุติยภูมิลุงปฐมภูมิมันคือลุงทั่วไปที่เราเห็นเลยก็คือลุงที่อยู่ข้างล่างในขณะที่ลุงทุติยภูมิคือลุงที่อยู่ข้างบนเราจะได้ว่าสีม่วงเนี่ยที่เราเห็นทั่วไปมันจะอยู่ล่างสุดในลุงปฐมภูมิสีแดงจะอยู่บนในขณะที่น้องดูอีกอันนึงสีแดงจะอยู่ตรงนี้ข้างล่างในขณะที่สีม่วงจะอยู่ข้างบนพี่ก็จะสรุปได้ว่าลุงเนี่ยลุงกินน้ำจะแบ่งเป็น2ประเภทด้วยกันคือ1ลุงปฐมภูมิหรือลุงตัวล่างภาษาอังกฤษก็เรียกเหมือนกันเลยก็คือ primary rainbowลุงประเภทที่2คือลุงทุติยภูมิหรือลุงตัวบน secondary rainbow การที่เราจะมองเห็นลุงได้นไขของมันคือดวงอาทิตย์ต้องอยู่ทิศตรงข้ามลุงเงื่อนไขที่สองก็คือผู้สังเกตก็คือเราต้องหันหลังให้กับดวงอาทิตย์อันนี้คือเงื่อนไขของการเกิดลุงซึ่งลุงเนี่ยลุงเกิดจากอะไรพี่จะให้ดูรูปคร่าวๆก่อนอย่างอันนี้ก็คือลุงปฐมภูมิอันนี้คือลุงทุติยภูมิมันจะคล้ายๆกันแต่ว่าสังเกตว่าลุงทุติยภูมิเนี่ยจะมีการสะท้อน2ครั้งพี่จะสรุปคร่าวๆก่อนก็คือลุงเนี่ยเกิดจากแสงหักเหเข้าไปในหยดน้ำจากนั้นก็ทำการสะท้อนกลับหมดภายในหยดน้ำ
ซึ่งลุง2ตัวจะต่างกันเรื่องการสะท้อนกับหมดก็คือ1ครั้งกับ2ครั้งจากนั้นแสงก็จะหักเหออกจากหยดน้ำแล้วก็นำมาเข้าสู่ตาเราเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะโหหลักเลยอ่ะ